รอมา54ปีเพื่อเจอพ่อมอริสเคอยู่มูลนิธิตั้งแต่3ขวบทุกอย่างเหมือนฝันเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีเรื่องราวของท่านเลยไม่มีชื่อไม่มีหน้าไม่มีรูปไม่รู้ว่าท่านเป็นทหารที่ไหนรู้อย่างเดียวว่าท่านเป็นทหารอเมริกันที่มารบตอนเวียดนามแค่นั้นเองหลังจากนั้นผมพยายามตามหามาตลอดชีวิตมอริสเคเปิดใจได้เจอพ่อบังเกิดเกล้าหลังรอมานาน54ปีดีใจด้วยนะคะที่วันนี้เจอคุณพ่อแล้วแต่เห็นว่าได้เจอพี่น้องร่วมสายเลือดด้วยญาติมาเป็นกระบุงเลยผมยังตื่นเต้นไม่หาจนถึงวันนี้ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่คุยถึงเขาทำไมชีวิตนี้ถึงมุ่งมั่นที่จะเจอพ่อให้ได้พี่ล้มความมั่วที่จะเจอพ่อไปหลายรอบแล้วเพราะพี่ไม่รู้เลยว่าพ่อชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงพอพี่เริ่มมีชื่อเสียงหลายคนต้องการความช่วยเหลือตามหาพ่อเพราะเขารู้ดีว่าเราขาดสิ่งนี้แล้วการที่เราจะเดินไปสถานทูตไปตรวจสอบว่าใครเป็นพ่อมันทำไม่ได้จนเรามีความรู้สึกว่าอยากเจอมากๆแต่สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้เจอคือการที่เราขอกับพระเจ้าที่เราเชื่อเราขอมาตลอดเป็นเวลานานมากตอนแรกแม่ก็ไม่เจอพ่อไม่เจอแต่พระเจ้าให้เจอแม่ก่อนแต่ก่อนจะเจอเท่าไหร่20กว่าปีที่ข้อมูลที่ได้มาคือคุณพ่อเป็นทหารเป็นชาวอเมริกันแต่ไม่มีชื่อพี่ได้ข้อมูลนี้มาจากใครคุณแม่ตอนแรกเรามโนไปเองว่าพ่อน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสหรืออะไรตอนนั้นยังไม่ได้เจอแม่นะเราก็คิดว่าพ่อเราเป็นคนผิวสีที่ฝรั่งเศสอิตาลีแต่วันที่เจอแม่ถามแม่แม่บอกว่าเราก็โอเคแต่ทำไมแม่มีหลักฐานอะไรเลยแม่บอกว่าเนื่องจากแม่ยากจนต้องย้ายที่อยู่บ่อยแม่ไม่สามารถเก็บหลักฐานอะไรมาได้สิ่งเหล่านั้นค่อยๆหายไปพอมีญาติประสานให้แล้วทำอะไรมั่นใจว่าคนนี้คือพ่อของเราจริงๆผมรู้หรอกว่าใช่รู้แค่อย่างเดียววันได้แค่เรามองหน้าการผ่านโทรศัพท์พ่อพูดไม่เยอะแต่พ่อมองหน้าผมตลอดความสัมพันธ์ที่เรามองตากันแล้วเรารู้สึกอิ่มฟูอยู่ในใจได้พูดอะไรบ้างคือการเจอพ่อผมตั้งปณิธานไว้อย่างหนึ่งผมจะไม่ทำให้เขารู้สึกเศร้าเสียใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาผมเอาวันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างในอดีตผ่านไปและวันเสาร์นี้เราก็จะนัดรวมญาติกันผ่านโทรศัพท์เราจะมีการตรวจ DNA อีกครั้งไหมคือพ่อเขียนมาในจดหมายว่าฉันไม่สนใจพอฉันรู้แน่ว่ายูคือลูกฉันเราก็ถามว่าทำไมมั่นใจเขาก็บอกว่าหน้าผมเหมือนเขาตอนวัยเท่านี้แต่เราก็บอกเพื่อความสบายใจเพราะพี่น้องทุกคนหายข้องใจตรวจเถอะเขาก็ตรวจเราพออีกประมาณเดือนนึงวัยเด็กพอพี่เกิดมาปุ๊บคุณแม่ส่งไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เลยคุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เนื่องจากยากจนมากแล้วพี่เกิดจากคนต่างชาติคนนึงแล้วแม่ก็ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้เพราะเราแตกต่างโดนทั้งโรงเรียนที่บ้านไม่เคยคิดหนีออกจากบ้านเลยหรอหนีบ่อยมากแต่ก็ไม่รอดตอนที่ผมโดนเอามือมัดกับขื่อแล้วโดนตีด้วยไม้ไผ่ผมแกเชื่อออกได้วิ่งออกจากบ้านประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ไปตั้งสติอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านสุดท้ายก็ต้องกลับมาเอาเป็นว่าแสดงความยินดีกับมอริสเคด้วยนะคะที่ตอนนี้เจอคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ